วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดสดๆกันที่บริเวณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งในวันนี้มีพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งซึ่งชาวเชียงรายได้พร้อมใจกันร่วมกันจัดพิธีครั้งนี้ขึ้นนั่นก็คือพิธีปลงผมนาคนะครับของทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีปลงผม12คนนะครับก่อนที่จะทำพิธีบวชในวันพรุ่งนี้ที่วัดพระธาตุดอยตุงต่อไปครับโดยบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่พร้อมด้วยโค้ชเอกรวม12คนได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเช้าก็มีญาติพี่น้องและชาวจังหวัดเชียงรายร่วมในพิธีก่อนที่จะเข้าพิธีบวชในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่3สิงหาคม2561เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานคุณันหรือจ่าแซมและทดแทนพระคุณพ่อแม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอุทิศช่วยเหลือให้ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัยซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 16:30 นที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีโกนผมนาคโดยมีนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายคารวาสและท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนีผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกันและมีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอนะครับมาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ก็จะมีพิธีใบสีสู่ขวัญนาคโดยเจ้าวาดวัดพระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนจะเดินทางมาทำพิธีใบสีสู่ขวัญนาคครั้งนี้ด้วยครับสำหรับวันที่25กรกฎาคมในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีพิธีอุปสมบทนะครับที่วัดพระธาตุดอยตุงจะมีการตั้งขบวนแห่ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนาโดยด้านหน้าขบวนจะอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำหน้าตามด้วยขบวนผ้าไตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยญาติของนาคจากนั้นก็ตามด้วยขบวนนาคทั้ง12ท่านที่จะบวชนะครับขบวนแห่จะเริ่มตั้งแต่วัดน้อยพระธาตุดอยตุงไปยังพระธาตุดอยตุงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรหลังจากที่มาถึงก็จะมีพิธีมอบผ้าไตรมีพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครองตามลำดับและทำพิธีในพระอุโบสถเพื่อบวชสามเณรจำนวน11รูปและอุปสมบทพระ1รูปคือโค้ชเอกและจะให้สามเณรและพระที่บวชใหม่จำวัดนะครับที่วัดพระธาตุดอยตุงเป็นเวลา1คืนจากนั้นในวันที่26กรกฎาคมก็จะมาจำวัดที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อศึกษาธรรมะและทำกิจของสงฆ์ต่อไปในส่วนของบริเวณศาลาพระเจ้าอินสารพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากก็ได้พร้อมใจกันร่วมฮอมบุญหรือว่าทำบุญนะครับโดยบริจาคปัจจัยทุนทรัพย์ในการสมทบทุนให้กับการจัดพิธีบรรพชาสามเณรและอุปสมบททีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายในครั้งนี้ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รวบรวมไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีในครั้งนี้และเหลือเกินจากนั้นจะนำไปสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่เพื่อได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปทางด้านนายมานิตประกอบกิจรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สายเปิดเผยว่าการประกอบพิธีบรรพชาในครั้งนี้จะจัดขึ้นตามประเพณีล้านนาโดยในวันนี้จะมีพิธีปลงผมนะครับโดยจะเริ่มจากพ่อแม่และพระเถรานุเถระและผู้ใหญ่ในจังหวัดจากนั้นก็จะถึงพิธีที่สำคัญคือได้เตรียมใบบัวไว้4ใบต่อคนซึ่งในพิธีนี้ก็จะใช้ใบบัวทั้งหมด48ใบครบจำนวน12คนซึ่งจะมีความหมายในทางพุทธศาสนาเปรียบเปรยมนุษย์ในสังคมที่เหมือนกับบัวสี่เหล่าการจะรับรู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาจนนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะอยู่ถูกจำแนกว่าเป็นบัวเหล่าใดครับมีทั้งหมด12คนนะครับก็48ใบในการจัดเตรียมใบบัวการจัดเตรียมใบบัวที่จะมารองรับการปลงผมในวันนี้นะครับเพื่อบ่งบอกที่ถึงว่านะครับปุถุชนมนุษย์ของคนเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็นบัวสี่เหล่าสังคมประเทศไทยของเรานี่ก็ยังเป็นบัวสี่เหล่าอยู่นะครับเหล่าแรกนะครับก็อยู่ในโคนในตรงไม่รู้วันเวลาที่จะผุดจะผลตรงมาเมื่อไหร่เหล่าที่สองก็จะเป็นนะครับพ้นจากโคนตรงมาแล้วจะเป็นอาหารของเหล่าเต่าปลาสัตว์ทั้งหลายปูหอยปูปลาในน้ำก็ยังไม่ทราบเหล่าที่สามก็ยังอยู่ในกลางน้ำอยู่เหล่าที่สี่นี้พ้นจากน้ำแล้วคอยรับแสงพระอาทิตย์หมายถึงว่าคอยรับแสงสว่างจากพระธรรมนะครับในการปลงผมในวันนี้เน้นสำคัญพิธีการก็คืออยากจะให้สังคมทั้งหมดได้รู้ว่าเรายังอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในบัวสี่เหล่าอยู่นะครับประชาชนของเราในปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่ได้เข้าบวชด้วยแต่ก็
รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สายยังกล่าวอีกว่ามั่นใจว่าการบวชเรียนครั้งนี้ของน้องๆทีมหมูป่าจะเป็นผลดีต่อการดำเนินชีวิตของน้องๆ อย่างแน่นอนเพราะจะสามารถใช้หลักธรรมและการตั้งสมาธิในการทำกิจการใดๆหรือว่าการดำรงชีวิตประจำวันให้อยู่ในความไม่ประมาทมีสติและใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามีประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นซึ่งการบวชเรียนแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นก็จะส่งผลดีกับกลุ่มทีมฟุตบอลหมูป่าในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับและในพิธีบวชที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดพระธาตุดอยตุงถือว่าการเลือกวัดพระธาตุดอยตุงถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาสาธุชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในจุดสูงสุดของดอยนางนอนสถานที่ที่พื้นที่นั้นเคยเกิดเหตุในเรื่องของเด็กทั้ง13คนเข้าไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในครั้งนี้อีกด้วยครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เชิญกลับไปทางคุณเมธีครับ